สวัสดีครับพบกับสุรุคาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ซีอินโดนีเซียรายงานเจาะคว้าอากิระนิชโนอดีตกุนซือทีมชาติไทยนั่งหัวเรือใหญ่หลังจากที่ทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การนำทัพของอินทราซาฟีสามารถถล่มเอาชนะทีมชาติไทยที่นำทัพโดยคนละอิสระศรีโทโรไปถึง 5-2 นะครับโดยอินโดนีเซียนะครับพังงาคว้าเหรียญทองซีเกมอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกในรอบ32ปีล่าสุดอินโดนีเซียรายงานจากเดิมทีอินทราซาฟีนั่งเก้าอี้ประธานเทคนิคฟุตบอลอินโดนีเซียเอริกโทเฮียประธานสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียและแต่งตั้งให้อิทราซาฟีขึ้นนั่งเก้าอี้กุนซือทีมชาติอินโดนีเซียชุดอยู่23ปีแทนที่ของซินไตหยังและเตรียมที่จะแต่งตั้งประธานเทคนิคคนใหม่โดยใช้ชาวต่างชาติก็คือชาวญี่ปุ่นโดยมีกระแสมาแรงอย่างมากว่าสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเตรียมแต่งตั้งดึงตัวอากิระนิชโนอดีตกุนซือทีมชาติไทยระดับปรมาจารย์จากญี่ปุ่นเข้ามานั่งแท่นประธานฝ่ายเทคนิคแทนที่ของอินทราซาฟีซึ่งทีมชาติอินโดนีเซียถึงแม้จะเอาชนะทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมได้แต่สำหรับทีมชุดใหญ่แล้วอินโดนีเซียต้องพลาดแชมป์ AFF Suzuki Cup ในการพบกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศหลายต่อหลายครั้งและพวกเขาก็มองว่าหากอากิระนิชโนะเข้ามานำทัพช่วยทางด้านเทคนิคจะสามารถนำพายกระดับอินโดนีเซียเพื่อคว้าแชมป์เหนือทีมชาติไทยได้แน่นอนCommunity City เตรียมคว้าตัวธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนักรุกทีมชาติไทยธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรห้องเครื่องทีมชาติไทยกำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดเลสเตอร์ซิตี้ในเดือนมิถุนายนปี2566และไม่มีการต่อสัญญาชมใหม่ล่าสุด Community City ทีมในเกาะอังกฤษระดับ The Championship เดินเรื่องเพื่อคว้าตัวธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรห้องเครื่องทีมชาติไทยไปร่วมทัพแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเพลย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าซึ่งรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นพรีเมียร์ลีกเหลือเพียงแค่2ทีมรอเล่นรอบชิงชนะเลิศก็คือ Community City หรือไม่ก็ลูตันทาวน์โดยทั้ง2ทีมจะลงสนามเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศวันที่27พฤษภาคมนี้ใครชนะจะกลายเป็นทีมที่3คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าในทันทีสื่อญี่ปุ่นรายงานชนะทิพย์กดประตูใส่ FC โตเกียวเปิด2เหตุผลคัมแบ็กยืนตัวจริงในลีกสื่อญี่ปุ่นรายงานนะครับถึงสถานการณ์ชนะทิพย์สุงสินแนวรุกทีมชาติไทยกลับมามีชื่อกับตัวสกัดคาวาซากิฟอนโตเร่เกมแรกหลังที่พึ่งบุกไปพ่ายแพ้กับทีมไททอรังยังโยโกมาเอฟซีโดยรายงานญี่ปุ่นนะครับมองว่าชนะทิพย์มีโอกาสที่จะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงในซึกเจลีกหลังจากที่เขาฉายแววให้โทรุอุนิกิได้เห็นในสนามซ้อมกับผลงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อยิงประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องที่ซ้อมกับเอฟซีโตเกียวในช่วงที่ผ่านมาโดยสำหรับโทรุอุนิกิจะไม่สามารถใช้2นักเตะคนสำคัญในแดนกลางได้ทั้งยาสุโตะวากิสากะรวมถึงเจ้าสมิธทั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของชนะทิพย์นะครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปฟันโตเล่จะพบกับคาชิวะเรโซในวันที่28พฤษภาคมนี้สะเทือนอาเซียนสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นทำ MOU ยกระดับทีมชาติอินโดนีเซียขึ้นทัพอาเซียนญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรนะครับทางด้านฟุตบอลกับอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนี้ครับญี่ปุ่นจะเข้ามาช่วยพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลของอินโดนีเซียในทุกๆด้านเพื่อขึ้นสู่ระดับท็อปของอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเนื้อหาสำคัญของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นจะมีการแบ่งปันความรู้ในการบริหารวางเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาฟุตบอลภายในประเทศนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเตรียมส่งประธานเทคนิคคนใหม่มาแทนที่อินทราซาฟีที่เตรียมก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อไปกลุ่มทีมชาติอินโดนีเซียชุดอยู่23ปีแบบเต็มตัวคงน่าเกียดหากเลือกคนอื่นโคเตียเปิดสาเหตุเลือกอิชิอิกุนซือยอดเยี่ยมไทยลีกโคเตียสะสมประเสริฐนะครับยอดกุนซือแห่งวงการฟุตบอลไทยประจัยยอมรับเลือกมาชาตนาอิชิอิให้เป็นโค้ชยอดเยี่ยมในไทยลีกประจำฤดูกาลที่ผ่านมาโดยสำหรับมาชาตนาอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นนำทัพปราสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมครับแล้ว2แชมป์นะครับในฤดูกาลนี้และยังมีลุ้นถ้วยแชมป์ใบที่3ของช้างเอฟเอครับซึ่งหากสามารถพาบุรีรัมย์พังงาดคว้าแชมป์ช้างเอฟครับได้สำเร็จก็จะกลายเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์และบุรีรัมย์จะเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้า3แชมป์2ฤดูกาลติดต่อกันผู้สอนยอดเยี่ยมจนการนี้ผมยกให้มาชาตะอิชิอิที่พาบุรีรัมย์คว้าแชมป์ไปครอบครองได้อีกสมัยอิชิอิทำให้ทีมดีอยู่แล้วดีขึ้นไปเอกถ้าเลือกผู้สอนทีมอื่นที่ได้ตำแหน่งยอดเยี่ยมก็คงเป็นเรื่องที่น่าเกียดโค้ชเตี้ยกล่าวกับบอลไทยนักเตะยอดเยี่ยมขอเลือกสุภชัยเฉลียดนะครับเพราะการยิงประตูจนได้รับรางวัลดาวสมูนั้นมันหายไปนานแล้วสำหรับคนไทยนานมากกว่า11ฤดูกาลเลยทีเดียวที่ไม่มีคนไทยเป็นดาวยิงสูงสุดของฤดูกาล
จำนวน9ประตูที่สุภชัยยิงได้นั้นเป็นเรื่องที่คนไทยทำได้ยากนี่คือการเอาชนะนักเตะต่างชาติในรอบหลายปีถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอีกทั้งผลงานของทีมก็ยังได้แชมป์อีกด้วยดังนั้นสุภชัยจึงเหมาะสมแล้วที่จะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของฤดูกาลถ้าดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับสุมนันท์เหมือนตาน่าจะเป็นดาวรุ่งแห่งปีเลยทีเดียวเพราะยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองขึ้นมากได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆส่วนร่วมกับทีมก็มีเยอะไม่ใช่แค่นักเตะไทยอย่างสุภชัยกับสุมนันท์ที่ทำผลงานดีเดียวนั้นแต่ถ้าเลือกนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมก็ขอเลือกไปกอรันคาวซิตเพราะเป็นมิดฟิลด์ที่ปรับตัวได้เร็วมากมาไทยลีกฤดูกาลที่แล้วทำผลงานดีเลยน้อยคนที่จะปรับตัวได้เร็วขนาดนี้กุนซืออินโดนีเซียเผยเจอทีมชาติไทยง่ายกว่าเจอเวียดนามอินดราซายาฟีกุนซือผู้พาทีมชาติอินโดนีเซียผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลชายซีเกมส์2023ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับหลังเอาชนะทีมชาติไทยด้วยสกอร์ 5-2 หลังจากเสมอกันในเวลา 2-2 ใน90นาทีโดยเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารับเจอไทยง่ายกว่าเจอเวียดนามเพราะสามารถใช้จิตวิทยายุยุจนเป็นผลสำเร็จโดยกุนซือในวัย60ปีเผยผ่านวลาสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของแดนอีเหนาอินโดนีเซียว่าการเจอกับทีมชาติเวียดนามถือเป็นคู่แข่งที่รับมือยากที่สุดในศึกซีเกมครั้งที่ผ่านมาส่วนการเจอกับทีมชาติไทยเรารู้จักพวกเขาดีเราเคยชนะพวกเขามาแล้วเมื่อปี2009พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งเล่นได้ดุดันซึ่งก็ต้องใช้เรื่องจิตวิทยาเข้ามายุยุเป็นส่วนประกอบแล้วมันก็ได้ผลหรือสำหรับอินสราซายาฟีเคยคุมอินโดนีเซียเอาชนะไทย 2-0 แล้วในรอบแรกในศึกฟุตบอลชายซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์ก่อนที่จะมาเอาชนะไทยได้อีกครั้ง 5-2 ในเกมนัดชิงเลิศในศึกฟุตบอลชายซีเกม2023ที่กัมพูชาส่วนเกมที่อินโดนีเซียแพ้ไทย 1-0 ในศึกฟุตบอลชายซีเกม2021ที่เวียดนามรอบรองชนะเลิศเป็นการคุมทีมของซินไตหยางกุนซือชาวเกาหลีใต้นั่นเองนะฮะโอ้โหนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23พฤษภาคม